นายสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบก.ลายจุดนักจัดกิจกรรมทางการเมืองนะครับระบุว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นการสื่อสารที่ไปยังตัวปัญหาต้องชี้ว่าปัญหาของประเทศคืออะไรโดยใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวดึงดูดความสนใจของสื่อและสังคมและให้จังหวะที่ความสนใจมันเกิดขึ้นต้องชี้เห็นว่าอะไรคือปัญหาความท้าทายของการเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งเกิดจากรูปแบบและวิธีการในการประท้วงเพราะวิธีการปกติในการชี้ปัญหาไม่สามารถดึงดูดความสนใจของสาธารณชนได้การไปยื่นหนังสือหรือว่าการไปถือป้ายประท้วงดังนั้นนักเคลื่อนไหวจึงพัฒนาระดับความแรงของการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆจนบางครั้งความแรงของรูปแบบก็ไปบดบังเนื้อหาหรืออุปสรรคต่อการสื่อสารปัญหาที่ตั้งใจเอาไว้นอกจากนั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองต้องพิจารณาเรื่องของการสร้างแนวร่วมการสร้างการยอมรับแน่นอนว่าในสังคมย่อมมีมุมมองต่อการเคลื่อนไหวหนึ่งๆไปหลายทางแต่ต้องพยายามทำให้ฝ่ายเดียวกันเห็นด้วยและฝ่ายที่อยู่กลางๆเห็นด้วยหรือไม่ก็ต้องไม่ต่อต้านการสะสมแนวร่วมเช่นนี้เป็นงานระยะยาวต้องระมัดระวังที่จะทำให้มันพังและต้องคำนึงถึงผลทางกฎหมายที่ต้องแบกรับหลังการเคลื่อนไหวแม้ไม่ให้ความสำคัญแต่ต้นแต่ท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้ต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างแน่นอนผมไม่สงสัยในความเสียสละมุ่งมั่นของน้องๆทะลุวังและคิดว่าตนเองเข้าใจความรู้สึกไม่แตกต่างจากพวกเราแต่ผมเห็นว่าวิธีการที่ทำอยู่ในช่วงหลังๆนี้ต้องทบทวนแล้วก็คิดอ่านเรื่องการเคลื่อนไหวถ้าสิ่งที่ผมเสนอไปน้องคิดว่าเป็นการพยายามในการส่งความปรารถนาดีจะให้โอกาสพี่เลี้ยงโอเลี้ยงแล้วก็สนทนากันผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่หากคิดว่าผมสำคัญตนเองผิดไปผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับฝากฝั่งของคุณสุนัยผาสุกนะคะที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยก็ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวค่ะกรณีที่กลุ่มทะลุวังบุกไปที่พักเพื่อไทยแล้วก็ไปป่วนไปขวางรถไม่ให้เข้าออกพักแล้วก็ปาขวดน้ำใส่ผู้สื่อข่าวนะคะโดยคุณสุนัยบอกว่าทะลุวังอ้างจัดกิจกรรมวันนี้เพื่อประท้วงเพื่อไทยและภูมิใจไทยแต่กลายเป็นการแสดงพฤติกรรมคุกคามคนเห็นต่างและใช้ความรุนแรงล้ำเส้นการใช้เสรีภาพแสดงออกอย่างสันติควรขอโทษและรับปากว่าจะไม่ทำอีกพฤติกรรมรุนแรงของทะลุวังที่ไปประท้วงการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยล้ำเส้นการแสดงออกอย่างสันติไม่ใช่แค่ทำให้เสียแนวร่วมนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทำให้การยอมรับจากสังคมในประเทศเนี่ยมันเสียไปด้วยแต่ยังเสียความคุ้มครองภายใต้กติกาสากลที่เคยได้รับในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งที่ผ่านมาเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยคุ้มครองเวลาถูกรัฐเล่นงานด้วยมาตรการต่างๆค่ะครับ